สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเบนอีกเช่นเคยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมดูใน Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีนะครับการเก็บเสื้อผ้าที่กระจุยกระจายอย่างนี้นะครับผมจะเก็บยังไงนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นระเบียบแล้วพื้นที่ของเราเก็บก็คับแคบมากซะเหลือเกินนะครับวันนี้เบนซ์ก็จะมาแนะนำวิธีการเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเคล็ดความรู้เคล็ดลับแต่ไม่ลับนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการเก็บไม้แขวนเสื้อนะครับผมว่าจะเก็บยังไงให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กระจัดกระจายและเวลาการใช้งานเพื่อจะได้หยิบจับได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมมาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมโอเคครับแล้วเราก็มาดูวิธีการทำเลยนะครับผมเราเลือกไม้แขวนเสื้อที่เก่าๆมา1เพื่อที่จะเสียสละ1อันนะครับนี่ครับ1ชิ้นเลยนะครับดึงนี้ออกครับแล้วก็บิดขึ้นไปอย่างนี้ครับปึ๊บบิดเลยนะครับแล้วก็กด2ข้างครับแล้วก็จะได้รูปทรงมาประมาณนี้นะครับแล้วก็บิดให้มันตรงๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่นะครับนะครับจัดระเบียบรูปทรงให้มันเป๊ะๆเนี่ยนะครับนี่ครับแล้วเราก็แขวนเป็นอย่างนี้เลยครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆหยิบมาทีละชิ้นนะครับแล้วก็เก็บลงไปอย่างนี้เลยครับชิ้นหนึ่งครับอีกชิ้นครับแขนเสื้อนะครับหยิบเลยครับปึ๊บหรือเราจะเอาไปทางนี้ก็ได้นะครับปึ๊บปึ๊บค่อยๆหยิบทีละชิ้นก็ได้นะครับหรือว่าจะหยิบทีละสองทีละสามก็ได้นะครับThank you.
ทำให้ไปทางเดียวกันนะครับเวลาหยิบมาใช้จะได้หยิบสะดวกสบายนะครับจะมันจะไม่ได้หยิบยากนะครับผมโอเคครับนี่นะครับผมก็ได้ทำการเก็บไม้แขวนเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่นะครับแล้วก็สะดวกในการหยิบจับขึ้นมาใช้งานได้นะครับแล้วก็ไม่เกะกะพื้นที่นะครับสำหรับพื้นที่ห้องใครที่ไม่เป็นระเบียบก็สามารถเก็บแบบนี้ก็ได้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าไม่ต้องการใช้แล้วเราก็สามารถ เอามาดัดแปลงให้เป็นรูปทรงเดิมก็ได้นะครับปึ๊บเราก็ดึงขึ้นไปปึ๊บมันก็จะกลับมาเป็นรูปทรงเดิมเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เบนก็ขอลาไปก่อนนะครับก่อนจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดูใน Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเป็นเทคนิควิธีทำอะไรก็รอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ